ขั้นตอนในการแสดงผลข้อมูลนะครับเมื่อเราได้ตัวผลลัพธ์มาแล้วเนี่ยที่อยู่ในตัวแปร resolve ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาผลลัพธ์เนี่ยมาวนลูปแล้วก็โชว์อยู่ในช่องนะครับในช่องผลลัพธ์ที่เราสร้างไว้นะครับฉะนั้นเราทำไงบ้างอาจารย์ใช้วิธีการทำแบบนี้นะครับเอาผลลัพธ์มานะทำไงดีล่ะตัวผลลัพธ์อาจารย์จะเอามาวนลูปอาจารย์สั่งให้มันเคลียร์ก่อนนะครับ list view จุด items นะครับจุดเคลียร์ก็คือสมมติเรามีการค้นหาหนังเรื่องก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยก็สั่งให้มันเคลียร์ list view ก่อนนะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธีการวนลูปครับ for each เหมือนเดิมนะครับ for each ให้เอาข้อมูลจากใช้เป็นตั้งตัวแปรว่าหนังแต่ละเรื่องนะครับแต่ตั้งชื่อว่า movies นะครับหนังแต่ละเรื่องในReturn ค่าที่ Return มาก็คือตัว Result นะครับตัว Result ค่าที่ Return มา Object นี้นะครับตัว Result ที่ Return มาเนี่ยมันจะมีหนังแต่ละเรื่องก็คืออยู่ใน Object ที่ชื่อว่า Search นะครับที่เป็น List ตัวนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นจุด Data จุด Search นะครับตัวนี้นะเราก็จะได้ข้อมูลมาในแต่ละรอบนะครับเราจะได้ผลลัพธ์เข้ามาเป็นหนังแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าในตัวนี้นี่มันเป็นลิสต์นะครับแล้วก็วนลูปมาในแต่ละรอบแต่ละรอบก็ได้เป็น object search ตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นนะครับเราได้ movie อันนี้ต้องไม่ใส่ s เพราะเป็นหนังเรื่องเดียวนะครับเป็นหนังเรื่องเดียวอาจารย์ก็จะวนลูปนะครับจะวนลูปเอาค่าเนี้ยไปใส่ในตัว list box อาจารย์ก็สั่งว่า list โทษที list view 1.items add ข้อมูลเข้าไปใน item นะครับทีนี้เราก็ต้องทำการสร้างออบเจกต์ของitem นะครับขึ้นมาก็คือ new list view item นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดซึ่งในตัว constructor ของ list view item เนี่ยมันจะบอกว่ามีตั้ง21 overload แต่เราเมาส์วางจะเห็นว่า21 overload นะครับใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปปกติแล้วเราจะใส่ข้อมูลที่เป็นรูปแบบของstring array นะครับ array ของ string ฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการ new นะครับstring array ขึ้นมาในนี้นะครับอาจารย์นิวข้างในเลยนะ string array ก็คือเป็นก้ามปูอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปให้มันเลยก็คืออาจารย์ใส่ปีกาเปิดปิดปึ๊บๆอย่างนี้ใส่ปีกาเปิดปิดนะครับแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันจะถ้าพิมพ์ไปมันน่าจะล้นนะครับอาจารย์ขอ enter ลงมาข้างล่างนะครับ enter ลงมา2บรรทัดข้อมูลที่จะเอามาใส่ใน item นะครับตอนนี้ item เรามีอะไรเรามี years กับ title ใช่ไหมครับเราก็เอาข้อมูลเนี่ย movie นะครับ movie ของเราคืออ็อบเจกต์ตัวนี้นะแล้วก็มาจุดปีคือตรงไหนอ่ะปี year นะครับ year แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ movie นะครับจุด title อันนี้ก็จะได้ข้อมูลมา2ตัวเห็นไหมครับอาจารย์สร้างอ็อบเจกต์นะครับที่เป็น string array แล้วก็มี year กับ title หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลเหล่านี้ add เข้าไปใน list view item นะครับมันจะวนลูปมีหนังกี่เรื่องก็วนลูปเข้าไปทั้งหมดนะทีนี้ทดลองรันโปรแกรมครับปึ๊บรันโปรแกรมอาจารย์หาคำว่า Adventure นะครับเหมือนเดิมเลยหนัง Adventure กดค้นหาครับปึ๊บนี่ได้ข้อมูลมาแล้วเห็นไหมนี่ข้อมูลมานะครับเห็นไหมว่ามีข้อมูลของตัวหนังที่เราต้องการมาแล้ว10เรื่องคือ Default มันมาแค่10เรื่องนะครับถ้าเราต้องการจะเอาเรื่องสมมติว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เนี่ยตามชื่อเนี้ยอยู่100เรื่องเนี้ยเราต้องมันแบ่งเป็นหน้าหน้า1หน้า2หน้า3แต่อาจารย์ขอไม่เลือกหน้าแล้วกันเอาหน้าแรกหน้าเดียวนะครับก็เป็นหนังที่เกี่ยวข้องฉะนั้นอันนี้ก็จะค้นหาได้ละนะครับด้วยการกดเสิร์ชอย่างเช่นอาจารย์เปลี่ยนคำใหม่เป็น Spider-Man นี้ Spider นะครับ Spider ก็ได้อ่ะกดแล้วกดค้นหาปึ๊บนี่ก็จะได้ข้อมูล Spider-Man มาเห็นไหมครับง่ายมากแต่ทีนี้ว่าเฮ้ยเราพิมพ์แล้วต้องมากดค้นหาพิมพ์แล้วกดค้นหาอาจจะไม่สะดวกอาจารย์จะใช้ปุ่ม Enter ด้วยนะครับตรง Text Box ตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์จะมาแก้นะครับในตัว Text Box ตัวเนี้ยนะครับอาจารย์ให้มันกด enter ได้ด้วยก็ต้องมาที่ event key place นะครับ key place แล้วอาจารย์ก็เช็คว่าถ้ามีการกดปุ่มเข้ามานะครับ key char นะครับเท่ากับปุ่ม enter ก็คือแปลงค่าเลข13เลข13คือ enter นะครับให้เป็น char ตัวนี้ก็คือเช็คว่าถ้ามันเป็นปุ่ม enter มานะครับก็ให้มันค้นหาข้อมูลเช่นกันฉะนั้นค้นหาข้อมูลคือเมธอดนี้ใช่ไหมครับนี่คือเมธอดในการค้นหาข้อมูลคือการคลิกของปุ่มอาจารย์ก็จะบอกว่าแทนที่จะต้องมานั่งใส่ข้อความตรงนี้นะใส่พวกคำสั่งพวกนี้อาจารย์ก็บอกว่าให้มันเรียกเมธอดนี้เลยให้มันเรียกเมธอดนี้เลยฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้มันเรียกเมธอด
คลิกนะครับของบัตตัน1วงเล็บเปิดปิดตัวนี้แต่ว่าเมธอดคลิกเนี่ยจะต้องมีพารามิเตอร์2ตัวมันคืออะไรซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้มันเราก็ใส่ null ไปทั้ง2ตัวเลยนะครับแบบนี้ได้ล่ะใส่ null เข้าไป2ตัวแบบนี้นะครับมันก็คือถ้าเรากด enter ปุ๊บมันจะเหมือนก็จะเหมือนกับการกดปุ่ม1งั้นเรารันโปรแกรมอีกทีนึงครับอาจารย์หาหนังที่ชื่อว่าทอแล้วกันทอตอนนี้ปุ๊บเรากด enter ครับตึงมันก็จะค้นหาข้อมูลก็เหมือนกับไปกดปุ่ม1นั่นแหละนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลออกมาก็จะได้ตัวอย่างหนังมาแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยในการค้นหาข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลนะครับที่เป็นเว็บเป็นเว็บเซอร์วิสนะครับเป็นเว็บเซอร์วิสตัวนี้จะสะดวกมากนะครับจะสะดวกมาก